มเข้ามาในพ่อบ้านนี้นะครับสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการสร้างบ้านต่อจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเป็น EP ที่10ก็คือเรื่องของการตีฝ้านะครับฝ้าฉับเรียบในตัวบ้านแล้วก็การตีฝ้ารอบๆ บ้านนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึง EP ที่11นะครับก็คือเรื่องของการวางระบบไฟนะครับซึ่งการวางระบบไฟโดยทั่วๆไปก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับอีกแบบแรกก็คือแบบการฝังผนังนะครับแบบฝังผนังก็คือต้องตัดผนังบล็อกหรือว่าผนังอิฐมวลเบานะครับตัดให้เป็นร่องแล้วก็ใส่ท่อเข้าไปอยู่ภายในผนังนะครับส่วนอีกแบบนึงก็คือติดตั้งแบบลอยนะครับแบบลอยก็คือตอกกิ๊บแล้วก็เอาสายไฟมาแล้วก็กิ๊บลัดเข้าไปเลยนะครับเรามาเริ่มนะครับก่อนอื่นแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูตัวแบบบ้านก่อนนะครับถ้าบ้านใครที่เขียนแบบเรียบร้อยนะครับเราก็มาดูแบบบ้านว่าในบ้านของเราเนี่ยมีไฟอยู่ตรงไหนบ้างนะครับจะใช้ไฟแบบไหนหลอดยาวหรือว่าแบบดาวไลท์นะครับอย่างแบบบ้านหลังนี้ก็เป็นแบบดาวไลท์นะครับพอเรารู้ผังแล้วว่าห้องนี้มี4หลอดห้องนี้มี4หลอดแล้วก็ดูว่าตู้เมนของเราวางอยู่ตรงไหนนะครับอย่างบ้านหลังนี้คือตู้เมนก็วางอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาจะจ่ายไฟเนี่ยสายไฟทุกสายมันก็จะต้องมาจากตรงตู้เมนตรงนี้นะครับก็ทำการวางท่อเหลืองนะครับจากตรงนี้ไปห้องนี้ไปห้องนี้ห้องนี้กระจายไปเรื่อยๆนะครับเราก็มาเริ่มทำเลยนะครับเริ่มด้วยทำการตีกิ๊บนะครับแล้วก็ตีกิ๊บยึดนะครับยึดตรงนี้นี่นะครับลักษณะของกิ๊บยึดมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับก็ใช้สกรูยิงทะลุกิ๊บตัวนี้ไปข้างหลังแล้วก็ยึดกับโครงเหล็กของตัวหลังคานะครับยึดไว้ตรงนี้ยึดตรงนี้นะครับเพื่อจะพาดท่อสีเหลืองตรงนี้นะครับก็ยิงกิ๊บแต่ละจุดเสร็จก็เอาท่อเหลืองมาวางนะครับมายึดกับตัวกิ๊บที่ตีไว้เลยนะครับตรงไหนที่เป็นทางแยกของไฟแต่ละห้องนะครับก็เอากล่องแยกสายไฟนะครับก็มาวางมาติดยึดไว้ตรงนี้นะครับพวกเราก็เอาข้อต่อสีเหลืองแบบนี้มาต่อแล้วสามารถที่จะเสียบสายไฟเข้ามาลงในห้องนี้ได้นะครับเนี่ยก็เอากล่องเนี่ยมาต่อเลยนะครับต่อกล่องเสร็จแล้วก็เอาท่อเหลืองก็มาต่อถ้ายาวเกินไปก็ตัดให้มันพอดีก็ต่อทุกจุดให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับหลังจากที่ต่อแต่ละจุดของตัวอาคารเสร็จก็ทำการต่อตรงห้องนะครับไฟดาวไลท์มันจะมี4ตัว1 2 3 4 4ตัวอยู่ในห้องก็ทำการแยกท่อแต่ละจุดนะครับแยกไปทางนี้ทางนี้เป็น4จุดนะครับเพื่อเวลาวางโหลดไฟจะได้วางประมาณนี้นะครับสังเกตว่าเวลาสายไฟมาตรงนี้มันก็จะแยกมาเส้นนึงตรงนี้นะครับเส้นนี้ก็ไปอีกห้องนึงส่วนเส้นนี้ก็มาตรงห้องนี้นะครับห้องนี้ก็จะแยกเป็นโหลดไฟ4หลอดก็ทำแบบนี้นะครับหลังจากแยกเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่วางระบบท่อเสร็จนะครับก็เอาสายไฟร้อยเข้าไปในท่อนะครับก่อนที่ผมจะพูดถึงวิธีการร้อยสายไฟนะครับพูดถึงสายไฟที่จะใช้ก่อนนะครับอย่างรูปนี้คือสายไฟ THW นะครับสายไฟพวกนี้ใช้สำหรับร้อยท่อนะครับท่อเหลืองแบบนี้นะครับแต่ว่าบ้านหลังที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับใช้สายไฟ VAF นะครับซึ่งสายไฟแบบนี้เป็นสายไฟที่ไม่ควรจะเอามาร้อยท่อนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ไม่ได้มาตรฐานนะครับถ้าใครที่จะสร้างบ้านเนี่ยต้องเน้นย้ำกับช่างหรือผู้รับเหมาตั้งแต่แรกก่อนนะครับว่าให้ใช้สาย THW นะครับก็คือสายแบบนี้นะครับโอเคหลังจากที่วางท่อเสร็จนะครับก็ทำการใส่สายไฟเข้าไปในท่อเลยนะครับวิธีใส่สายไฟเข้าไปในท่อนะครับก็คือทำอย่างนี้นะครับใช้สายลวดแบบนี้นะครับหรืออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าภาษาช่างเขาเรียกว่าสายอะไรนะก็ใช้สายแบบเนี้ยมัดกับสายไฟนะครับแล้วก็เอาตรงปลายของสายเนี้ยใส่เข้าไปในท่อนะครับแล้วก็ไหลเข้าไปออกมาโผล่มาอีกฝั่งนึงและอีกคนนึงก็ดึงฝั่งนี้แล้วอีกคนนึงก็อยู่ฝั่งเนี้ยค่อยๆยัดเข้าไปนะครับพอดึงออกมาฝั่งนี้จนหมดนะครับเหลือไว้ถึงแค่ตรงนี้แล้วก็เพื่อจะต่อกับสายในห้องต่อไปนะครับมาถึงสายไฟแยกหลอดดาวไลท์ในห้องนี้ก็ทำการต่อไฟแยกไปตรงนี้นะครับ
พอตอกไฟออกไปในแต่ละห้องได้หมดนะครับก็ทําการตอกไฟในกล่องตรงนี้นะครับกล่องเนี่ยเป็นกล่องแยกนะครับอย่างอันนี้คือท่อหลักมาจากตัวเมนหลักนะครับตู้เมนหลักก็จะมาตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็แยกไปห้องนี้อันนี้ก็แยกมาตรงนี้ตรงนี้ก็แยกมาอีกห้องนึงอย่างนี้นะครับก็ทําการต่อให้เรียบร้อยนะครับก็หลังจากที่ต่อเสร็จนะครับก็ทําการต่อกิ๊บเพื่อจะยึดสายไฟเพื่อจะเดินสายไฟลอยลงมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าบ้านใครนะครับที่วางระบบไฟฝังผนังนะครับก็จะต้องใช้ลูกหมูตัดปูนเพื่อจะวางท่อเหลืองอยู่ข้างในนี้นะครับและก็ต้องทําก่อนที่จะฉาบผนังนะครับแต่ถ้าใครที่ตีแบบไฟลอยก็รอให้ฉาบผนังเสร็จก็มาตีแบบนี้ได้เลยนะครับก็ทำการตีตรงไหนมีจุดปลั๊กไฟเหมือนในแบบนะครับก็ทำการตีเลยนะครับอันนี้คือจุดที่เป็นตัวตู้เมนนะครับตัวตู้เมนก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับก็ทำการวางสายทุกสายที่จะกระจายไปในตัวบ้านมาอยู่ตรงนี้พอหลังจากที่วางสายไฟเสร็จเราก็มาดูนะครับว่าลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ลงมาอีกห้องนึงอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นทางแยกนะครับแยกลงมาในห้องนี้ถ้าใครคิดว่ามันลอยแบบนี้ดูเกะกะดูไม่สวยก็สามารถหารางเดินสายไฟนะครับรางเดินสายไฟก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เอามาปิดสายไฟที่มาจากบนฟ้าลงมาตามผนังมาได้นะครับถ้าเอามาปิดก็จะดูสวยขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านดูนะครับว่าสาย2สายเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับสายทางขวามือเนี่ยเป็นสายใหญ่นะครับสายใหญ่เนี่ยใช้สำหรับปลั๊กไฟนะครับเพราะว่าสายใหญ่เนี่ยมันจะมี3สายเล็กอยู่ข้างในมีสาย L สาย N แล้วก็สายดินนะครับสายมีไฟสายไม่มีไฟแล้วก็สายดินอยู่ในตัวนะครับส่วนสายเล็กเนี่ยสำหรับสายไฟสวิตช์นะครับสายไฟสวิตช์ก็มีแค่2สายก็จะเป็นสายเล็กนิดนึงนะครับทุกท่านก็สังเกตช่างด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีสายดินเนี่ยมันเวลาเกิดการลักวงจรเนี่ยมันจะอันตรายนะครับหลังจากที่ต่อระบบสายวางระบบสายอะไรเสร็จหมดนะครับช่างไฟเขาจะรอให้ช่างฝ้ามาตีฝ้าปิดแถวนี้นะครับตีฝ้าปิดให้หมดก่อนนะครับพอหลังจากที่ช่างฝ้าเข้ามาตีฝ้าเสร็จเรียบร้อยช่างไฟก็มาทำไฟต่อนะครับนี่ก็คือการหาเส้นทะแยงมุมนะครับระหว่างมุมของตัวห้องนี้นะครับจากมุมนี้มามุมนี้จากมุมนี้มามุมนี้แล้วก็ตีเส้นด้วยลูกบักเต้านะครับตีเส้นลูกบักเต้าเสร็จก็จะมีเส้นตัดอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับอันนี้นะครับชัดๆนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าเป็นเส้นตัดกันก็คือตรงนี้นะครับหลังจากตีเส้นเสร็จก็มาหาจุดที่จะเจาะรูติดตั้งโคมไฟนะครับก็ทำการวัดจากจุดศูนย์กลางมาตรงนี้นะครับก็กราบให้มันพอดีนะครับพอดีกับ4มุมของห้องนี้ให้อยู่ตรงกลางๆพอดีนะครับก็พอวัดได้ว่าเอาตรงนี้นะได้1เมตรก็มาร์คไว้นะครับแล้วก็ไปวัดมุมนี้อีก1เมตรก็มาร์คไว้วัดตรงนี้อีก1เมตรก็มาร์คไว้นะครับทั้ง4มุมนะครับแล้วก็ทำการขีดวงกลมนะครับขีดวงกลมว่าจุดนี้ก็คือจุดที่จะทำการจ่อเพื่อจะติดตั้งหลอดไฟดาวไลท์นะครับหลังจากที่ขีดมาร์ครูที่จะจ่อเสร็จนะครับก็ทำการจ่อเลยนะครับใช้สว่านจ่อรูนะครับหลังจากที่จ่อทะลุเสร็จก็ทำการเอามือล้วงเข้าไปเพื่อจะหาสายไฟที่เราติดตั้งตั้งแต่ตอนแรกนะครับพอล้วงได้สายไฟลงมาแล้วก็ทำการติดสายไฟกับหลอดดาวไลท์นะครับพอติดสายไฟเสร็จแล้วก็เอายัดขึ้นไปข้างบนนะครับติดยึดกับฝ้าให้เรียบร้อยนะครับซึ่งลักษณะของหลอดดาวไลท์พวกนี้มันก็จะแค่ขึ้นไปแล้วก็มันจะมีกิ๊บล็อกตัวหนึ่งเนี่ยหรือ2-3ตัวนะผมไม่แน่ใจนะแล้วก็จะแค่เข้าไปแล้วก็หนีบให้อยู่กับตัวฝ้าตรงนี้นะครับขอบฝ้าขอบที่ตัดๆตรงเนี้ยก็มันก็อยู่แล้วนะครับมันก็แน่นพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งหลอดยาวต่อนะครับตรงไหนที่มีหลอดที่จะติดตั้งหลอดตามแบบก็ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับทำการติดตั้งโคมไฟรอบบ้านนะครับก็จ่อผนังแล้วก็ยึดผูกแล้วก็ต่อไฟกับตัวโคมนะครับแล้วก็ติดตั้งใส่โคมเข้าไปกับผนังเลยนะครับก็จะได้โคมไฟลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากที่ติดตั้งได้เสร็จก็ได้โคมไฟก็ประมาณนี้นะครับหลอดดาวไลท์นะครับพอติดหลอดเข้าไปก็สวยแบบนี้นะครับ
หลังจากติดตั้งหลอดไฟเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตั้งพวกสวิตช์พวกปลั๊กไฟพวกเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์เนี่ยถ้าบ้านใครที่จะใช้แอร์นะครับก็จะต้องติดเบรกเกอร์นะครับเนี่ยใครจะติดตั้งไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวช่างแอร์มาก็จะได้ติดตั้งแอร์เลยไม่ต้องมาเดินสายอีกนะครับดับสุดท้ายก็ทำการติดตั้งตู้เมนนะครับตู้เมนนี่สายไฟเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ต้องช่างไฟโดยเฉพาะนะครับช่างไฟเขาก็ทำการติดตั้งตู้เมนแล้วก็สายแต่ละสายก็เสียบเข้าไปยังไงก็เขาก็รู้นะครับหลังจากติดตั้งตู้เมนเสร็จก็ประมาณนี้นะครับข้างในก็จะมีคัตเอาท์หลายๆตัวไปเป็นโซนๆไปนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือสายดินนะครับเราก็เจาะรูข้างๆบ้านนะครับมุมไหนที่อับชื้นหน่อยนะครับก็เจาะรูลงไปแล้วก็ตอกแท่งทองแดงลงไปแล้วก็เอาสายไฟต่อกับแท่งทองแดงไปจ้ำที่ตู้เมนนะครับเพราะว่าระบบสายดินเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับป้องกันเวลาไฟลัดวงจรในบ้านนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเรื่องของการติดตั้งระบบไฟฟ้านะครับในตัวอาคารตัวบ้านของเรานะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็รายละเอียดลึกๆเนี่ยผมไม่ใช่ช่างไฟโดยเฉพาะผมก็อาจจะอธิบายได้ไม่ละเอียดนะครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วการสร้างบ้านเนี่ยสเต็ปการติดตั้งระบบไฟนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่ขัดตกบกพร่องหรือว่าผมพูดผิดไปทุกท่านก็สามารถเสริมเข้ามาได้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาเจอคลิปนี้นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดู EP 1ถึง EP 10ที่ผ่านมานะครับเรื่องการสร้างบ้านผมก็พูดเป็นสเต็ปมาให้หมดแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ติดตามชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ